าจะหลีกเลี่ยงไปพิมพ์ก็ลำหน้าหลักฐานนะครับผมอยากให้พี่สืบเนี่ยในบ้านเท่ๆเนี่ยวันนี้ไม่มีใครรู้จักพี่สืบละมีแต่พวกเรามาดูวิดีโอรู้จักอันนึงผมก็อยากให้พี่สืบเนี่ยที่จะมีที่แกมีรูปเท่ๆบางรูปเนี่ยนะแล้วคนก็รู้จักพี่สืบแล้วก็เขียนในภาพที่มันเป็นกราฟิกเงาดำๆบ้างอะไรบ้างเนี่ยทำยังไงรถทุกจะเอาไปเป็นความกลัวรถทำไงยังเป็นแปะเป็นแบบที่โผล่ชอบนะก็เพื่อนก็ยังวันที่ทุกคนลืมเรื่องราวดีๆของพี่สืบเนี่ยถ้ารูปนี้ยังอยู่นะถ้ามีโอกาสคนในดูประวัติที่ไทยรับผลกระเชยใช่ไหมก็จะดูเออมันก็ทำดีอันนี้ความคิดผมนะไม่กล้าบอกประการจะบอกคนอื่นก็บอกให้น้องที่เขาเป็นวัยรุ่นหน่อยเฮ้ยเองทำยังไงได้ปล่อยคุณสื่อในบ้านเท่ๆเนี่ยบอกไปจากคอมพิวเตอร์เลยดิแล้วให้เขาไปทำเองดีอย่าบอกแล้วบอกของเราเดี๋ยวเราโดนไล่ออกนะครับคุณวิทย์แล้วคิดเล่นๆตอนคิดเล่นๆว่าเฮ้ยถ้ามันจะดีไม่ดีก็คิดถึงความเหมาะสมถ้าคิดให้รอบคอบอาจจะไม่ดีก็ได้นะนี่คิดแบบคุยกับวัยรุ่นจะคิดแบบที่โผล่หน่อยออกนอกกล่องหน่อยจะถามว่าคิดดีๆจริงๆผมเอาด้วยไหมผมก็บาดใจใช่ไหมดังนั้นจะทำอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ว่าหลุดกรอบไปแล้วมันจะดีทั้งหมดนะมันต้องคิดให้รอบคอบต้องนั่งคิดหลายตลบว่ามันจะดีหรือไม่ดีก็ถึงบ้านจริงๆผมก็คงห้ามยาวเลยเสียวถ้าเป็นลูกผมไม่เป็นไรนะตอนหลังดังยินดีมากเลยถ้าอยากเป็นบางโมรถสิบล้อไม่ไว้เป็นในความรู้สึกเราใช่ไหมฮะมันก็เป็นสัญลักษณ์ใช่ไหมอันนี้พูดเล่นๆนี่คือกระบวนการคราวนี้ไอ้สิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่เกิดที่พวกเราเนี่ยจะยังไม่ถึงเวลาที่พวกเราจะออกมาทำยังไม่ถึงเวลาหรอกที่จะออกมาปกป้องป่าไม้ข้างบ้านด้วยนะถึงชีวิตเป็นแรกอย่างใจเย็นแต่จะบอกว่าไม่มีอะไรง่ายหรอกนะแล้วก็สิ่งที่พวกเราคิดเนี่ยมันก็คิดไปสู่การกระบวนการแก้ปัญหาจริงผมไม่ค่อยถนัดหรอกที่ไม่มาทำโครงการแล้วก็ไปแยกขยะอะไรแบบนี้ในชีวิตไม่ค่อยทำแต่ว่าชื่นชมคนทำนะอะไรก็ได้ที่เกิดปัญหาแล้วมีคนคิดแล้วก็ไปทำนะครับแยกขยะอะไรนะน้ำเสียไปดูเรื่องของสารเคมีเกษตรที่มากระทบชุมชนที่พวกเราชอบทำเนี่ยเพราะว่าเป็นกรรมการโครงการนี้อยู่นะครับก็ดูเนี่ยชื่นชมหมดไม่ค่อยชื่นชมอะไรนะให้เยาวชนเท่าไหร่ถ้าค่ายมันแบ่งแนวออกมาเนี่ยโอเคพี่จะค่ายมีค่าเข้ากองเท่าที่บาทมีค่าวิทยากรมาบรรยายเรื่องนี้พวกเราก็คอยคำสั่งก็ดีนะแบบที่เขาทำแต่มันก็เป็นค่ายที่แบ่งแนวออกไปกว่าที่เราเคยทำอะไรกันนะเนาะแต่ว่าถามว่ามันมีปัญหาอะไรใช่ไหมฮะแล้วเราจะไปเข้าไปแก้ปัญหาไงด้วยเงินนิดเดียวด้วยคนนิดเดียวเหมือนเชเวอร์ล่ามีนักปฏิวัติร่วมขบวนอยู่13คนเนี่ยจะสู้สำเร็จในที่สุดเหมือนผมเริ่มเดิน5คนใช่ไหมมีคนจะเดินร่วมกันเป็นหมื่นคนได้มีคนเข้ามาช่วยงานได้จะทำไงให้มันเกิดจากพลังที่เราเริ่มต้นตรงนี้แล้วมันขยายตัวออกไปเป็นขบวนใหญ่ได้ในอนาคตนะมันไม่ใช่หมายความว่าในช่วง3เดือนที่เราทำงานในเกี่ยวกับงานไม่ใช่แต่งานของเราที่เราเริ่มทำเนี่ยนะครับมันจะสามารถที่จะเป็นคนอื่นอาจจะมาทำต่ออะไรแบบนี้ใช่ไหมอันนั้นจะสำคัญอาจจะมีคำถามเลยไหมครับนะวันนี้ตั้งใจให้มาถามเยอะให้ช่วยกันถามมีคนด้วยนิดเดียวเลยเมื่อคืนนะคืออยากจะถามอาจารย์มาก
ได้เรียนรู้ว่าอันแรกเลยนะเงินวันแรกจะเจ็บขาต้องปวดก่อนกล้ามเนื้อเนี่ยเจ็บก่อนได้ในพูดอีกแบบถามมากระตอบจริงอ่ะแล้วเขาก็บอกมันจะเจ็บตรงนี้มันก็เจ็บจริงๆอ่ะผู้มีประสบการณ์บอกเนี่ยเชื่อเขาว่ามันจะดีมันจะเจ็บแล้วมันแทบจะเดินไม่ได้เลยอ่ะ30กิโลแรกมันเดินไม่ไหวเพราะว่าเราไม่ได้ออกกำลังกายไงแต่ถ้านักกีฬาเขาเดินหรือว่าคนที่เดินทุกวันหรือนักวิ่งเนี่ยเขาจะไม่เป็นไรแต่อย่างที่ผมบอกไม่ได้เตรียมตัวดังนั้นเนี่ยเจ็บพอเจ็บปั๊บถ้าเราไม่รู้เรื่องเนี่ยเราจะทำไงเราพยายามจะบอกทาเราพยายามเพราะต้องเทร้อนๆทาใช่ไหมแต่เราไม่รู้เราเตรียมไม่พอต้องทำไงครับต้องใช้น้ำแข็งประคบน้ำแข็งประคบไปเลยนะกล้ามเนื้อเลือดจะเลือดจะหดตัวนะครับพอเสร็จแล้วก็ต้องใช้ยาคลายกล้ามเนื้อทาแล้วก็ต้องกินยาคลายกล้ามเนื้อแล้วก็หลับตอนเช้าผมกระโดดได้แต่ถ้าเกิดไปประคบร้อนนะเดินไม่ถึงกันนี่คือผู้แนะนำมาที่ถามว่าได้เรียนรู้อะไรก็คือว่าพอสิ่งที่เราไม่เคยทำเนี่ยแล้วมีคนแนะนำมาเราเปลี่ยนไปนะครับมันเชื่อได้อันที่สองได้เรียนรู้อะไรอีกวันที่สองเราจะเจ็บข้อเท้าวันที่สามมันจะเจ็บแถวๆน่องมากวันที่สี่เดินต่อเลยสี่ห้าหกเจ็ดเป็นวันที่มีความสุขมากเลยมีคนเขาบอกว่าวันที่สี่จะอยู่ตัวเฮ้ยก็จริงนะอันนี้คือหนึ่งก็คือเชื่อคนมีประสบการณ์นะแต่ถ้าเกิดวันแรกเราเจ็บ3วันเนี่ยแล้วเราไปท้อว่าเฮ้ยไม่ไหวอาจจะเดินไม่ถึงก็ได้นะถ้าอดทนผ่านไปเนี่ยมันในที่สุดมันก็ไปได้แต่พอในที่สุดแล้วเนี่ยวันที่6ที่7ผมเริ่มมีปัญหาใหม่ที่ผมเจ็บหัวเข่าแล้วก็ฝ่าเท้าออกวันนี้แล้วพอฝ่าเท้ามันมีแบบตุ่มใสๆอ่ะใช่มั้ยเดินไปแต่ละก้าวมันต้องผ่านความอดทนทุกย่างก้าวแล้วอ่ะเก็บแป๊บแต่ก็ได้เรียนรู้ว่ารู้อยู่มันหักมันกายหัวใจอ่ะเจ็บตีนี่เป็นอะไรไปใช่ไหมไม่ได้เจ็บใจเดินได้แล้วรู้อะไรอีกวันแรกเดินไปเนี่ยเดินเร็วมีที่พักห่างไป24กิโลวันแรกผมเดินสบาย2ผมถึงเลยแต่ตอนปรากฏว่ามีพี่คนหนึ่งมาบอกยังไม่ได้เดินเลยอยากเดินตัดสินใจเลยหยุดไม่พักยกเลิกไปหาที่พักข้างหน้าส่งทีมไปหาเดินต่อตอนแดดเปรี้ยงเลยลุยยาวนั่นแหละบาดเจ็บเลยทันทีทันใดพอมีคนเขาเห็นเราเดินตอนเที่ยงใครไม่รู้ไม่รู้จักเลยเขาบอกว่าเขาเป็นนักวิ่งมาราธอนพยายามหาเบอร์เราแล้วโทรติดต่อปั๊บบอกว่าใช่ไหมบอกว่าพวกผมเดินไม่เป็นดีกว่าเดินนี้ไม่ได้มันเดินตอนเที่ยงไม่ได้นักวิ่งเขายังไม่วิ่งเลยตอนเที่ยงถึงบ่ายสามคือช่วงที่แดดร้อนที่สุดห้ามวิ่งห้ามเดินแล้วอย่าพักแบบเพราะว่าเราโพสต์เฟซบุ๊กตลอดเห็นคุณพักกันนานเหลือเกินเองแต่เดินสักสองชั่วโมงกว่าจะพักให้เดินทุกชั่วโมงแล้วพักแป๊บเดียวแล้วเขาก็บอกว่าเขาเป็นนักวิ่งมาราธอนโทรมาสั่งสอนเราเลยวันที่สองเราเชื่อทันทีเราก็เดินได้ไม่เหนื่อยเลยหนึ่งก็คือคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องที่เราไม่รู้เนี่ยแล้วเราให้ตัวเนี่ยที่ถ้าเขาบอกเนี่ยนี่คือถามว่าได้เรียนรู้อะไรเนี่ยเราไปรู้ทุกเรื่องเนี่ยคนที่มีประสบการณ์ช่วยเราได้เสมอคราวนี้มันก็มีคนมาใหม่ๆตลอดวันที่ผมอยู่ตัวแล้วผมก็เดินได้สบายวันนี้คนที่มาใหม่ๆเนี่ยเดินกันแป๊บเดียวขาเจ็บเข่าเจ็บก็ปวดมากวันแรกที่ไปเดินเนี่ยมีเด็กวัยรุ่นเพิ่งเรียนจบมหาลัยเข้ามาเดินด้วยเราไม่รู้เขาเรียนอะไรมาพอผ่านไป2วันเขาเปิดเผยว่าเขาจบการศึกษาแต่ไม่มีงานทำเขาบอกว่าผู้อาจารย์เดินนี้ยังไม่ได้ตอนเช้าเขาก็จับเรายืนเรียกยืนเหยียดไม่ได้แฮนด์ไม่ได้โดดตบก็ได้อะไรนะไม่ได้มองแบบนั้นนะแต่วอร์มให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันยืดแล้วมันจะลดอาการบาดเจ็บของคนที่มาใหม่ๆได้ปรากฏว่าพอหลังจากมีการยืดเหยียดก่อนเดินหลังเดินท้ายเส้นไม่มีใครบาดเจ็บเลยได้เรียนรู้อะไรได้เรียนรู้ว่า
ถ้าเรามีผู้ชำนาญการที่เราไม่รู้อ่ะถ้าในทีมเรามีคนที่เป็นคนที่มีความสามารถที่มีความรู้เข้ามาเนี่ยมันจะพาขบวนหรือพาบางทีเราไม่ได้เตรียมไปนะครับแต่ว่าพอมีมาปุ๊บเนี่ยมันทำให้งานเราไปได้อันนี้คือเรื่องใหญ่เลยนะเรื่องใหญ่มากๆนะครับประสบการณ์คนที่มีประสบการณ์อย่างเนี้ยครับส่วนเรื่องอื่นๆก็ว่าไปจะเป็นคำถามอื่นดีไหมครับไม่เคยไม่เคยเลยไม่ใช่ว่าใจใหญ่ขนาดหัวใจใกล้ๆกันอะไรนะแต่ว่ามันไม่เหนื่อยมันไม่เหนื่อยแล้วมันไม่เบื่อเพราะอะไรรู้ไหมเพราะไม่มีเวลาเล่นเฟซบุ๊กทั้งวันเลยแล้ววันแรกที่เดินเนี่ยพอโพสเฟซบุ๊กไปเนี่ยคนก็กดไลค์200คน300คนยิ่งเดินไปกลายเป็น4 5 7 8 1,000 2,000 ทุกโพสต์กำลังใจมันมามันไม่ใช่ว่าอาจารย์เก่งเดินเก่งนะแต่มันกำลังใจว่าภาพที่เราอยากเห็นที่กรุงเทพมันจะเห็นนะมันเช็คได้จากตัวนี้อันนี้ข้อ1ข้อ2ขนาดวันแรกนะที่เดินไปก็มีสาวสวยคนนึงขี่รถป้ายแดงมาปากหน้าปื้ดเราเอาแล้วไอ้พวกสนับสนุนเถื่อนรอบนี้แล้วเดินลงมาอย่างสวยเลยอ่ะเราก็ทำหูเป็นหญิงงามประจำหมู่บ้านกระดิ่งชูขับรถป้ายแดงมาพร้อมกับสปอนเซอร์ขวดแรกกาแฟยิ้มนะครับนะพอเริ่มอย่างนี้ปุ๊บมันมีตลอดทางเลยอ่ะนักธุรกิจใหญ่ในพรสวรรค์ที่เป็นของการค้ามาตะวันดอกผ้าเย็นดอกกุหลาบวันแรกเลยนะแล้วก็พอเห็นเราเดินอาสาเลี้ยงเข้าเย็นตั้งแต่มื้อแรกวันที่สองก่อนที่จะเข้าพื้นที่ที่เขาสนับสนุนเพื่อนเนี่ยดูใน Facebook มีคนหนึ่งใช้ชื่อใน Facebook ว่าฟอร์เรสต์แบงค์ของม่วงป่าบอกว่ารออยู่ที่กม.ที่35หรืออะไรนี่แหละแต่ตัวถนนเส้นนี้ไปถึงปุ๊บเดียวน้ำเย็นๆไม่ได้เราก็นึกว่าเราอยากกินให้กูกินเข้าไปเราก็ส่งทีมเซอร์เวย์ไปก่อนไปหาฟอร์เรสต์แมนโก้เราไปถามเลยใครคือฟอร์เรสต์แมนโก้ไม่มีปรากฏว่าอันหนึ่งมีตรงกม35มีร้านของชำอยู่ร้านนึงก็เลยก็ไปถามเขาบอกเนี่ยรออยู่ลูกชายเป็นพระบวชอยู่สิงห์บุรีแม่ขายของชำบอกให้รอเราเล่นเฟซบุ๊กชื่อฟอร์เรสต์แมนโก้หรือพี่ฟอร์เรสต์แมนโก้พอผ่านไปปั๊บแม่บอกหยิบอะไรหยิบเลยเปิดตู้แช่เราเดินมาร้อนๆนะเปิดกินทั้งแค่หมดตู้ไปเลยลูกพวกเราไปกันเป็นสิบคนให้เราว่าจะหยิบเบียร์แล้วกินเบียร์ห้าวแล้วพี่ชายผมก็หยิบนะก็กินเบปซี่กินอะไรกันไปนะฮะพอเสร็จแล้วปรากฏว่าโยมแม่ของหลวงพี่ฟอร์เรสต์แมนโก้ตามไปเปิดร้านอาหารแถวนั้นเลี้ยงข้าวอีกแล้วบรรยากาศอย่างเงี้ยมันมีทุกวันแม้จะเดินผ่านระยะก็ยังมีน้ำเย็นกินบางทีเราก็มีงบประมาณนะคือเตรียมเงินไปอย่างเป็นแสนสำหรับค่าใช้จ่ายนะครับมีตังคือเตรียมไปเดี๋ยวก็ไปแต่ว่าไอ้น้ำอย่างเงี้ยมันมีอยู่วันหนึ่งมีเพื่อนจากนครสวรรค์ที่เราเป็นประชาสังคมอะไรเงี้ยเอารถนี้หน้าคันเล็กมาจอดปื้ดตักไว้ข้างหน้าแล้วมีคูลเลอร์กับยาอยู่ไทยใส่เป็นแพ็คก้อนเย็นๆเลยแล้วคอยเอาแก้วส่งให้คนเดินเหมือนแบบพวกวิ่งมาราธอนอ่ะมันชื่นใจอ่ะมันแบบเนาะแล้วภาพแบบเนี้ยกำลังใจแบบเนี้ยมันมาตลอดดังนั้นมันไม่มีโอกาสท้อเลยตลอด13วันเนี่ยสิ่งที่เป็นภาระที่สุดคือทำยังไงจะระบายของที่เข้ามาบริจาคออกไปให้หมดให้สะดวกตรงน้ำอันนี้คือเรื่องเป็นภาระใหญ่มากแต่ว่าเราปล่อยให้เข้ามาเพราะว่าบางคนเข้ามาเดินด้วยไม่ได้เขาอยากมีส่วนร่ว
นะก็ปล่อยครับแล้วก็จะมีอย่างเงี้ยมีอย่างนี้มาตลอดทางแล้วเราไม่รู้ว่าในงานนี้ข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นวันที่3ของการเดินทางเนี่ย3พ่อแม่ลูก3พ่อแม่ลูกขับรถมาไอ้4พ่อแม่ลูกพ่อขาไม่ค่อยดีเดินด้วยไม่ได้คุณลูกเป็นหญิงสาว2คนบอกว่าไม่อยากเดินเลยแต่อยากเดินด้วยเป็นใครก็ไม่รู้คุณแม่บอกชื่ออาจารย์จุ๋มแล้วเสร็จแล้วก็บอกแม่ว่าจะเดินด้วยแม่เขาอายุเท่าผมเนี่ยบอกอาจารย์เดินได้แม่มาเดินได้ก็มาเดินไปเป็น10กิโลฝนตกก็ใส่เสื้อฝนอะไรแบบนี้ก็จะมีคนแปลกๆอย่างนี้มามาเดินผ่านตัวอำเภอทับทันก็ปรากฏว่ากูมอเตอร์ไซค์ขาเป๋ออกมาควักเงินมาให้100บาทแต่กระเป๋าแบกยับเลยนะบอกถ้าผมขาดีๆผมจะไปเดินด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีคนแบบนี้เราไม่รู้เลยว่าในนาทีต่อไปเนี่ยมันจะเจออะไรก็ไปเจอตำรวจต่างที่ทับทันตำรวจก็หาว่าพวกเราเนี่ยเป็นพวกกลุ่มระดมคุณมาทำอะไรกันแต่เราก็ไม่อยากคุยเขาก็เลยต้องนั่งกลางแผนที่อธิบายว่าเราทานพออะไรอย่างโน้นอย่างนี้หมดไปสองชั่วโมงเสียเวลาดีมันเที่ยงพอดีก็คุยได้คนอื่นก็หลับไปเราก็เหนื่อยอธิบายแต่พอหลังจากนั้นเขาบอกว่าตำรวจคนนี้กลายเป็นพี่โรงเรียนเก่าแล้วก็อำนวยความสะดวกออกแต่จังหวะอย่างดียิ่งขอเห็นด้วยอย่างอะไรอย่างเงี้ยทางลูกศิษย์เก่าๆก็มารุ่นน้องที่เรียนมหาลัยก็มาปรากฏตัวพี่ผมไม่อยู่โรงพยาบาลแถวนี้ผมเป็นพี่ในเฟซบุ๊กมาดักลูกศิษย์ที่เคยอยู่มอลังศิษย์ไปเป็นคนผู้รับเมาส์เป็นอะไรอยู่แถวๆจังหวัดต่างๆก็ออกมาตลอดทางพอผ่านบ้านตัวเองที่ยุ่งยากแม่มาแม่ผมอยู่88แม่ไม่สบายใจเลยที่ลูกมาทำแบบนี้เพราะว่าเกษียณตายแม่คนอื่นเขาชื่นชมในความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญของแจ็คสันพี่คนหนึ่งที่ไม่น่าจะชื่นชมเลยแล้วมีแต่ความกังวลคือแม่แจ็คสันเชื่อไหมรู้สึกเลยว่าหนึ่งบทจากงานนี้ลูกชายของตัวหญิงตายไหมระหว่างการเดินยิ่งดูภาพที่เราหน้าดำหน้าไหม้ขาเจ็บออกข่าวเราก็ตั้งใจทำมากแล้วนะที่พีบีเอสถ่ายออกมาชนะตีนเราชนะใจคนทั้งประเทศนะปรากฏว่าคนที่ไม่พอใจเลยที่กังวลที่สุดก็ต้องเป็นแม่ใช่ไหมฮะเราก็รู้แม่เขามาพอเป็นพิธีก็มาคุยเสร็จหันไปทีเรากำลังอธิบายเรื่องเกิดแม่ผมให้คนที่มาเดินด้วยฟังแม่หายไปแล้วเรารู้แล้วว่าแม่ไม่ชอบนะไม่ใช่ไม่ชอบแต่ว่าหนึ่งห้ามไม่ได้สองตกลงกันแล้วว่าจะดูใช่ไหมฮะก่อนเดินเนี่ยไปบอกไปไหว้แม่ซึ่งก็คือจริงๆแล้วแม่ผมอยู่88เราก็อยู่กันมานานแล้วเนาะการไปไหว้เขาบอกแม่แต่ก็คือบอกว่าจะมาดันทำอย่างเงี้ยไม่ได้ขออนุญาตของพ่อเราอายุมากแล้วแม่ก็รู้ว่าห้ามผมไม่ได้เพราะเรื่องนึงที่ผมไม่ไปร้องใครนะแม่ก็พาไปไหว้พระที่เรานับถือพระองค์ใหญ่ที่อุจจาก็โตนั่นเชิงอะไรเงี้ยก่อนออกมาก็ถามแม่แพ้ไหมแม่บอกไม่แพ้หรอกลูกดังนั้นเราก็ออกมาเลยนะวันนี้พอเดินผ่านบ้านแม่มาเนี่ยกระปุกก็ใหญ่ขึ้นข่าวก็ดังขึ้นเรารู้เลยว่าแม่เรากระปุกมากหันได้ทีแม่บอกแม่กลับไปก่อนแล้วใครไปสมบัติหรือเขาทนไม่ได้กับบทบาทที่เราออกมาภูมิใจไหมแกก็ภูมิใจเนาะแต่ว่ามีแต่ความไม่สบายใจมาอะไรมันจะเกิดขึ้นต่อมาอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าถามว่ามีท้อไหมไม่มีหรอกมันเดินมาก็จะเจอแต่เรื่องดีๆอย่างนี้นะเรื่องดีมีมาตลอดเลยนะครับเด็กป.2คนหนึ่งโง่อ้วนเลยบอกขอพ่อมาได้พ่อมาส่งก็เป็นเด็กไฮโซหน่อยเนาะแต่แบบมาคนเดียวเลยบอกขอพ่อมาแต่พ่อไม่รับข้างหน้าขอผมเดินด้วยม.2 อะไรอย่างเงี้ยก็มีมาตลอดทางเนี่ยนะขับรถมาจากกรุงเทพพอเห็นขบวนเราก็เลี้ยงข้าวทุกมืออะไรแบบเนี้ยก็มีก็จะมีอย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งเดินอยู่ปรากฏว่านี่มันเป็นหลอดเหรอวะโน้ตมาเทอร์มูเสือเพิ่มเสือเพิ่มใช่ไหมเฮ้ยเสือเพิ่มกว่าเสือเพิ่มบุกมาพร้อมกับรังสปอนเซอร์ที่ผมเดินด้วยให้คนขับรถไปอยู่นะเดินกับเราอยู่2 3วันเสือเพิ่มมีเสือฟูขบวน
ิลปินคนโปรดผมเนี่ยมีอยู่สองคนใครรู้ไหมพี่หยาตะละวาดแก่ๆแล้วแกขับรถปื้นมาเฮ้ยเจอศิลป์พี่เดินด้วยว่ะแกอายุ60กว่าแล้วไปเดินอยู่หน้าของพี่โดมบอกวันเดียวปรากฏตัวเลยแต่คนที่แต่ผมสนิทกับแกอยู่แล้วเนี่ยกับพี่หยาตะละวาดแต่ปรากฏว่านั่งพักอยู่ที่ยุทธยาอยู่ดีนะศิลปินที่ได้ขึ้นชื่อชาเลยว่าแกเลือกมากแล้วก็น่ากลัวคนหนึ่งเลื่อนมาลงน้ำหมูโปรเทพกระโดดสนามเดินมาอาจารย์สันสินไม่รู้จักกันเลยก็เลยคุยกันครั้งเดียววันนี้วันเกิดผมอยู่โคราชผมกินเหล้าเยอะผมก็เดินกับอาจารย์ผมไม่อยากกินเหล้าผมมาเดินมีประโยชน์กว่าน้ำหมูโปรเทพผมชอบแกมากนะแต่ผมก็รู้ว่าแกดุแกไม่ค่อยแล้วแกใครนี่อยู่ดีแกก็มาเดินด้วยอย่างเงี้ยไหนๆเล่าแล้วเนาะในวงการสิ่งแวดล้อมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีอาจารย์มหาลัยที่เป็นที่นับถือของคนเนี่ยในช่วง10ปีที่แล้วอยู่3คนคนนึงที่ถึงเป็นอาจารย์ใหญ่ของวงการอนุรักษ์วงการสิ่งแวดล้อมเลยชื่ออาจารย์สุรพลสุดาราเป็นอาจารย์วิทยาศาสตร์จุฬาแล้วก็เป็นคนที่ทำให้ก่อนรู้สึกนะก็จะเสียเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยก็ทำให้คนไทยรู้จักหนังสือการร้องตายไป10ปีแล้วเพื่อนของอาจารย์สุรพลสุนทราวันนี้ถ้าอาจารย์อยู่อายุ70นะครับเพื่อนอาจารย์สุรพลเนี่ยก็จะมีอยู่3คนมีอาจารย์ปริญญาตาลายแล้วคนที่เป็นอายุน้อยหน่อยชื่อคงชัยรัศวรตอนนี้ก็60กว่า70เหมือนกันก็คือว่าเป็นนักสิ่งแวดล้อมของผู้สูงที่สุดที่มีคนนับถือมากที่สุดในประเทศไทยก็ชื่อจะเป็นวิศวกรสิ่งแวดล้อมชื่ออาจารย์คงชัยรัศวรแล้วก็ไม่รู้จักผมเลยนะแต่ผมรู้จักแกนะครับแกไม่เคยทำงานกับผมเลยวันหนึ่งวันที่4ของการเดินทางเนี่ยมีอาแปะคนหนึ่งใส่หมวกพุ่งมาตอนเช้าเลยนะ 4:30 ตอนที่เราออกเดิน 6:00 ก็มีอาแปะเนี่ยเดินมาข้างหลังแล้วเปิดเราก็ถามพี่ครับจะเรียกแปะหรือแปะเดินด้วยเหรอครับมาจากไหนครับพี่ชื่ออะไรครับแกก็เปิดหมวกผมชื่อธงชัยพันสวัสดิ์ไอ้เราก็เอาอ่อนเลยอ่ะนี่คือนักสืบไม่ร้องระดับหนึ่งนะผู้มีอาวุโสเหมือนในหนังเลยอ่ะเราก็แบบแทบจะปราบแกแบบพื้นเลยอ่ะแล้วจะมันจะท้อได้ยังไงอ่ะจะมาเพราะเพื่อแสดงว่าสิ่งที่เราทำแบบไม่ผิดทางหรอกจะมาเพื่อแสดงบอกว่านี่แกเป็นในส่วนแกระดับเนี้ยมาเพื่อบอกว่าผมเห็นด้วยแล้วก็เดินด้วยมันจะมีอย่างเงี้ยมีคนหนึ่งนะครับรู้จักคุณโชคไหมโชคดีปรมัตถ์โยกาลงเป็นคนที่ฟื้นฟูป่าที่กินเขาแผ่นมาจนกระทิ่งกลับมาที่โคราชคือดีก็โผล่มาบอกว่าอาจารย์ศศินอาจารย์มีประสบการณ์เดินไม่เท่าผมหรอกผมเดินไปเยอะกว่าผมจะมาเดินเป็นเพื่อนอาจารย์5วันส่งจนถึงเมืองมีปัญหาอะไรผมจะช่วยนะโอ้โหมันซึ้งจนแบบไม่รู้จะซึ้งยังไงเลยนะวันหนึ่งอาจารย์ยักษ์วิบัติสัญญาของพรใช่ไหมแล้วพอเศรษฐกิจพอเพียงมาเดินด้วยอย่างเงี้ยมีอยู่คนหนึ่งในรุ่นพี่นักอนุรักษ์ที่เรานับถือมากชื่อคุณนิคมพุทธาเมื่อก่อนอยู่มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าเดี๋ยวนี้ไปอยู่ที่เชียงดาวเชียงใหม่โทรมาหา4วันสุดท้ายของการเดินทางพี่นิคมพุทธาบอกว่าอาจารย์ศิลป์ผมไม่สะดวกในการไปเดินกับอาจารย์ที่กรุงเทพนะแต่ผมก็กำลังจะเดินลงจากดอยเชียงดาวไปเชียงใหม่แล้วไปที่ถึงกรุงเทพพร้อมๆกับอาจารย์จากเชียงดาวเชียงใหม่เราเดินเป็นเพื่อนกัน4วันสุดท้ายถ้ามีบรรยากาศนี้เกิดขึ้นเนี่ยถึงไหมกรุงเทพคือพร้อมไหมไม่พร้อมและตลอดเส้นทางไม่พร้อมพร้อมไม่ได้ถ้าท้อก็แย่อย่างนี้เลยไม่มีเวลาพร้อมเลยอย่างนี้แต่กำลังใจยิ่งเจอคนหนึ่งนะใส่ไม้ขาเป๋เดินมาบอกผมช่วยได้สักสามกิโลนะเดินมาได้ประมาณ4กิโลหมายมาตอนที่ผมอยู่ข้างหน้าคนเนี่ยไปช่วยแกตอนข้างหลังเนี่ยตอนที่แกเดินไม่ไหวมือแกสั่นตัวเขาบอกอาจารย์ผมได้แค่นี้นะแกก็ร้องไห้เราก็จะร้องไห้เนี่ยพอเข้ากรุงเทพก็เจอพวกวิวแชร์เจอเด็กเจอโอ้มาเดินไม่ได้ก็ขี่จักรยานมา
มอไซค์รับจ้างที่สำนักงานผมอะชื่อตะเต้ขี่มอไซค์มาต่อสองวันสุดท้ายของการเดินทางต่ออาจารย์ผมมาช่วยเป็นมอไซค์รับจ้างนะบอกผมมาช่วยอาจารย์แล้วก็ขี่รถวนช่วยมาขบวนช่วยวิ่งไปวิ่งมาทั้งที่ก็ไม่ได้นัดหมายอะไรกับใครเลยก็มันจะปรากฏเมียเนี่ยมีใครมีความสามารถอะไรก็เอามาช่วยกันนะจบแล้วพอแล้วเดี๋ยวเรื่องเกินที่อาจารย์ว่าตอนหนุ่มกับตอนแก่หัวใจอาจารย์ขนาดเท่าเดิมผมอยากถามว่าอาจารย์รู้สึกไหมครับว่าหัวใจอาจารย์ใหญ่ขึ้นเมื่อมีประชาชนมาเดินอาจารยที่สามารถปลุกใจคนให้สามารถสนองต่อเจตนารมณ์ของอาจารย์ครับ